สวัสดีครับผมเต้นไอมดครับวันนี้อยู่กับนุ่งนิ่งไอมดพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแบตเตอรี่ของ iPhone 14มันมีข่าวบอกว่าสุขภาพแบตของ iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 Pro เนี่ยลดลงไวมากไม่ถึงปีเนี่ยซัดไป10กว่าเปอร์เซ็นต์เนื้อหาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมสรุปแล้วก็เล่าเรื่องของเราได้เลยครับณตอนนี้ iPhone 14ที่เราใช้กันอยู่นะครับอายุการใช้งานก็จะครบปีละถ้าเป็น iPhone 14 iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Max เนี่ยมันก็จะครบ1ปีสำหรับคนที่ซื้อ Day 1ก็คือประมาณสักวันที่22กันยาที่ถึงนี้นะค่ะถ้าเป็นของนี่ก็คือ iPhone 14 Plus ใช่ไหมใช่แล้ว iPhone 14 Plus เนี่ยมันจะขายช้ากว่าตัวอีก3ตัวที่พูดมาเมื่อกี้แต่ทีเนี้ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกคือเรื่องของสุขภาพแบตเตอรี่นะครับมันจะลดลงปกติตามการใช้งานของเราอยู่แล้วถ้าปีนึงถ้าเราใช้เต็มที่เนี่ยมันก็สักสูงสุดก็สัก 5% นั่นเองเนาะไม่เกิน10ไม่เกิน10อ่ะ 2% 3% 5% จาก100ก็เหลือสัก95สักปีนึงค่ะแต่ตอนนี้โอ้โหมันมีข่าวจากต่างประเทศนะแล้วก็ผู้ใช้ในไทยด้วยบอกว่า iPhone 14เกือบทุกรุ่นเลยนะครับทั้งตัว14 14 Plus 14 Pro แล้วก็14 Pro Max สุขภาพแบตเตอรี่ลดลงไปเยอะมากบางคนก็คือลดไปสูงสุดถึง 12% มาดูข่าวกันก่อนตรงนี้ The Watch เขารายงานว่ายังไงบ้างก็ The Verge เขารายงานนะคะมาจากผู้ใช้ Twitter หลายๆเขาบอกว่าผู้ใช้ใน Twitter เริ่มบ่นละก็คือคนที่ใช้โฟนนั่นแหละบอกว่าสุขภาพแบตเตอรี่เนี่ยมันลดเร็วเกินไปลดเร็วเกินไปมากเลยเขาก็มียกตัวอย่างเคสมาให้2คนคนแรกเนี่ยชื่อว่าแซมโคนะคะเขาใช้งาน iPhone 14 Pro แล้วเขาก็บอกว่าสุขภาพแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยลดลงไปเหลือ 90% ทั้งที่ใช้งานยังไม่ถึงปีเพราะว่าอย่างแซมคอใช่ไหมแซมคอคนนี้ปกติเขาจะบอกว่าถ้าเขาใช้ iPhone นะผ่านไปสักปีนึงก็จะลดลงสัก 2% 3% แต่นี่ก็จะถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่สุขภาพแบตเตอรี่ลดไปมากถึง 10% ค่ะแล้วมีอีกคนนึงมีคนนึงนะคะเป็นนักข่าวชื่อคุณโจแอนนาสเตอร์นะคะเขาบอกว่าเขาใช้งาน iPhone 14 Pro เหมือนกันแล้วก็สุขภาพแบตของเขาเนี่ยตอนนี้เหลือ 88% โดยที่ใช้ไม่ถึงปีเหมือนกันอีกข้อหนึ่งที่เขาพูดถึงก็คือเรื่องของรอบการชาร์จคือเหมือนเขาจะบ่นนิดนึงว่าคือตอนนี้ฉันใช้รอบการชาร์จอะไป450รอบแล้วเหรอหรือว่าถึง500รอบแล้วเหรอเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยใน iPhone เนาะรอบการชาร์จสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณสัก500รอบก็คือแบบผ่านไปปีเดียวอะมันถึงขนาดนั้นเลยเหรออย่างเงี้ยเป็นการตั้งคำถามหรือว่ามันเกิดปัญหาอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่ทำให้สุขภาพแบตเตอรี่ของตัว iPhone 14 Pro ของเขาเนี่ยมันลดลงไปเยอะมากขนาดนี้นะเหมือนที่บอกไปก็คือถ้าเราใช้งานปกติถ้าเป็น iPhone รุ่นก่อนหน้านี้ปีนึงก็จะลดลงไปสัก 2-3% อย่างมากก็คือ 5% แต่ปีนี้จากรายงานข่าวของ The Watch แล้วก็ที่เราได้เห็นมามันลดลงไปมากถึง 10% มันไม่รู้ว่าเกิดเหตุผลเพราะอะไรณตอนนี้ Apple เนี่ยยังไม่ได้ออกมาให้ความเห็นอะไรกับเรื่องนี้นะว่าสรุปแล้วเนี่ยตัว iPhone 14 Series มีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่หรือเปล่าแต่มันมี1ข้อนะครับที่เป็นอาจจะเป็นข้อสงสัยมันมีครั้งหนึ่งน่าจะเป็นสักตอน iPhone 11นะถ้าพี่จำไม่ผิดตรงนี้ Apple เคยออกอัปเดตซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งนะครับเพื่อมารีคาลิเบทหรือว่าปรับเทียบเปอร์เซ็นต์สุขภาพแบตเตอรี่ของตัว iPhone 11นะให้มันเที่ยงตรงขึ้นดังนั้นก็อาจจะเป็นหนึ่งข้อสงสัยที่เราสามารถตั้งได้นะว่าตัว iPhone 14ตัวสุขภาพแบตเตอรี่ของตัว iPhone 14เนี่ยเปอร์เซ็นต์น่ะมันอาจจะไม่ตรงมันอาจจะต้องมีการปรับเทียบสักรอบนึงแต่ก็ไม่ชัวร์นะครับว่ามันจะเป็นเรื่องนี้จริงหรือเปล่าหลังจากที่เราโพสต์ข่าวนี้ไปข่าวที่ The Watch รายงานเนี่ยโอ้โหคนมาคอมเมนต์ในเพจไอหมดกันเยอะมาก 1,000 คอมเมนต์500แชร์ต่างคนก็ต่างมาแชร์เปอร์เซ็นต์สุขภาพแบตเตอรี่ของตัวเองนะโดยรวมนะที่เราเห็นกันก็คือจะมีอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่เหมือนผมอะลดลงไปสัก 2% 3% ปีที่แล้ว100ผ่านมาไม่ถึงปีก็เหลือสัก 98-97% คือกลุ่มแรกกลุ่มที่2คือกลุ่มที่หนักมากปีที่แล้ว100ตอนนี้ไม่ถึงปีเหลือแค่ 90%หรือไม่ก็ 88% เรามาคุยกับนุ่งนิ่งดีกว่านุ่งนิ่งเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยนุ่งนิ่งอยู่กลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2เราใช้มือถืออะไรใช้ iPhone 14 Plus อ้าวตอนนี้เหลือ 88% เหลือ 88% นะครับใช้ไม่ถึงปีใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีคนบอกว่าเรื่องของสุขภาพแบตที่มันลดลงไปเร็วอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นกับตัว iPhone 14 Pro แล้วก็ iPhone 14 Pro Maxเพราะอะไรรู้ไหมเพราะฟีเจอร์ Always On Display ทำให้ตัวเครื่องเนี่ยใช้แบตเยอะเกินไปทำให้สุขภาพแบตลดลงแต่มันนุ่มนิดเนี่ย iPhone 14 Plus ไม่ได้มี Always On Display นะสุขภาพแบตใช้งานไม่ถึงปียังเหลือแค่ 88% เดี๋ยวเรามาฟังพฤติกรรมการใช้ iPhone 14 Plus ของนุ่มนิดก่อนว่าเป็นยังไงบ้างก็นุ่มนิดค่อนข้างใช้งานมือถือเครื่องนี้หนักมากแทบจะใช้ทั้งวันเพราะว่าใช้ทำคอนเทนต์ด้วยระหว่างที่ทำคอนเทนต์มันก็จะมีการสกรีนเรคคอร์ดใช่ไหมเครื่องก็อาจจะร้อนระหว่างนั้นแล้วสกรีนเรคคอร์ดนี่ไม่ใช่แค่อันเดียวนะหลายอันแล้วก็เป็นเวลานานอ่ะแล้วก็แทบทุกวันเลย
อันนี้ก็เรื่องของการใช้งานหนึ่งแล้วก็ถ้าเป็นไลฟ์สไตล์ส่วนตัวก็คือถ่ายรูปเยอะเวลาที่ถ่ายรูปเนี่ยก็จะสังเกตว่า iPhone จะมีความร้อนเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเวลาที่นุ่งนิกใช้งานเนี่ยไม่ค่อยจะชาร์จแบบรอให้เหลือประมาณ10นิดๆค่อยชาร์จอย่างเงี้ยเพราะว่าเราติดมือถือเราใช้มือถือตลอดแบบไม่อยากเอาไปวางชาร์จถ้าเอาไปชาร์จก็คือไม่รู้จะทำอะไรละอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยน่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมมากกว่าแต่ว่าเรื่องอื่นก็ไม่รู้รู้สึกว่ามันลดเร็วเกินไปมากพี่ถามหน่อยก่อนหน้านี้นุ้ยใช้ iPhone 13ใช่ไหมใช่ค่ะ13 Pro สุขภาพแบตลงเร็วเท่ากับ iPhone 14 Plus ไหมไม่นะคะไม่เลยไม่เร็วขนาดนั้นจริงๆนุ้ยใช้ iPhone 13 Pro ประมาณ 6-7 เดือนก็เกือบเท่าเครื่องนี้เครื่องนี้ใช้10เดือนก็รู้สึกว่าแบตเตอรี่มันลดลงไปประมาณ 1-2% ทางที่พฤติกรรมการใช้งานอะเหมือนกันแล้วณตอนนี้สุขภาพแบตของ iPhone 14 Plus ของนุ้ยเนี่ยมันเหลือ 88% ใช่ไหมใช่ค่ะคิดว่าแบตมันลดลงเร็วไหมหรือว่ามันเริ่มเสื่อมไหมเร็วนะส่วนตัวมองว่าเร็วแต่ว่าเรื่องความเสื่อมสมมุติว่าการใช้งานระหว่างวันอ่ะก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเสื่อมหรือว่าแบตเตอรี่มันใช้งานได้น้อยลงแต่ว่าพอไปดูล่าสุดอ่ะตอนที่พี่เต็นทักบอกว่าเหลือแบตเท่าไหร่ก็แอบตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมเหลือ88ก็คือตอนนี้ตัวเลขเนี่ยมันอาจจะลดลงไปมากแต่ลักษณะการใช้งานเนี่ยมันอาจจะยังเหมือนเดิมมันก็เป็นหนึ่งข้อสงสัยที่เราสามารถสงสัยได้ว่าปัญหาที่แท้จริงอ่ะอาจจะเป็นเรื่องของตัวเลขในการแสดงนะซึ่งมันอาจจะผิดพลาดแต่ตัวแบตเตอรี่เนี่ยอาจจะยังใช้งานได้ดีอยู่นะอันนี้ก็คือเรื่องของสุขภาพแบตนอกจากนุ้ยแล้วเนี่ยคนที่ใช้ iPhone 14ช่วงแรกเหมือนกันก็คือพี่ต้อมนะเมื่อวานถามแล้วถามพี่ต้อมว่าใช้ iPhone 14 Pro Max Day 1มาจะครบปีแล้วสุขภาพแบตเหลือเท่าไหร่พี่ต้อมบอกว่าเหลือ 89% ก็คือลดไปก็10กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันก็จะคล้ายของนุ้ยเลยแต่ของพี่เนี่ยใช้ iPhone 14 Pro Max Day 1เหมือนกันตอนนี้ก็จะครบปีแล้วณตอนนี้ที่เช็คเลยก็คือสุขภาพแบตเตอรี่อ่ะลดลงไปแค่ 2% เหลือ 98% มันก็จะอยู่ในกลุ่มแรกเนาะกลุ่มที่แบบยังไม่ได้เจอปัญหาตรงนี้ปกติที่ผมใช้งานเนี่ยผมจะใช้งานเครื่องนะครับหนักก็คือผมติดตั้งเบต้าแหละก็เทสนู่นนี่นั่นใช้งานเป็นหลักอยู่ละเปิด 5G ปกติก็ใช้งานทั้งวันแต่ข้อแรกที่ผมจะไม่ทำเลยก็คือจะไม่ปล่อยให้แบตหมดหรือว่าแบตเหลือน้อยเพราะว่าถ้าแบตหมดแล้วก็แบตเหลือน้อยเนี่ยเวลาเราเสียบชาร์จใช่ไหมมันจะรีบชาร์จให้แบตมันเพิ่มขึ้นเยอะแล้วตอนที่มันรีบชาร์จอ่ะจะทำให้ตัวแบตมันร้อนนี่แหละมันจะเป็นหนึ่งสาเหตุสำคัญที่ทำให้ตัวแบตเตอรี่มันเสื่อมไวนะครับข้อถัดมาก็คือจะไม่ปล่อยให้แบตเตอรี่อ่ะมันเหลือต่ำกว่า 20% แรกก็คือเราจะไม่ปล่อยให้แบตหมดใช่ไหมอันที่สองคือ 30% เนี่ยพี่ก็จะเสียบละถึงแม้ว่าแบตเตอรี่มันเหลือสัก80ก็จะเสียบเหมือนกันแบตเตอรี่เหลือ60ก็เสียบเหมือนกันก็คือถ้ามีสถานที่เสียบชาร์จตอนอยู่สำนักงานก็จะเสียบชาร์จตลอดเพื่อให้แบตเตอรี่มันเต็มแล้วก็พร้อมใช้งานเสมอก็คือจะไม่พยายามให้ตัวแบตเตอรี่มันเหลือน้อยนะครับข้อถัดมาก็คือจะเปิดฟีเจอร์ถนอมแบตการชาร์จเพื่อถนอมแบตตัวนี้เพราะว่าส่วนตัวพี่นะชอบชาร์จข้ามคืนอยู่แล้วก็เสียบไว้ตอนกลางคืนการเปิดฟีเจอร์ตัวนี้ก็จะช่วยให้ตัวระบบมันควบคุมการชาร์จแบตตอนกลางคืนได้ก็คือจะไม่ได้จ่ายไฟให้กับแบตตลอดทั้งคืนก็จะชาร์จก่อนหลังจากนอนนิดนึงแล้วก็จะเรียนรู้พฤติกรรมของเราว่าเราปลุกเครื่องเมื่อไหร่สมมติว่าพี่ตื่น 6:30 ใช่ไหมมันก็จะเร่งชาร์จตอนสักตี5เพื่อให้แบตมันเต็มในของใช้งานตัวนี้ก็จะช่วยได้เยอะเลยแล้วก็ข้อสุดท้ายที่พี่จะต่างจากนี้เลยก็คือถ้าพี่ใช้เครื่องใช่ไหมแล้วเครื่องมันเริ่มร้อนอ่ะพี่จะหยุดใช้เลยอย่างเช่นถ่ายรูปเริ่มร้อนปั๊บพี่หยุดละจะไม่เล่นเกมหลายเกมจนเกินไปคือมันร้อนก็จะหยุดละแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะไม่ชาร์จไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยตัวนี้มันจะทำให้แบตเตอรี่มันร้อนแล้วส่งผลโดยตรงให้แบตเตอรี่มันเสื่อมแต่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นแค่วิธีปฏิบัติพื้นฐานแหละมันเกี่ยวข้องกับสุขภาพแบตของ iPhone 14ที่มันลดลงเร็วไหมมันก็อาจจะเกี่ยวนิดนึงแต่พี่เชื่อว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นทำให้ตัวสุขภาพแบตมันลดลงไวนะดังนั้นก็ถ้าใครณตอนนี้ใช้ iPhone 14 Series แล้วสุขภาพแบตมันลดลงไปมากของนี่เหลือ88ใช่ไหมใช่แต่ถ้ามันมีใครหรืออ่ะโอ้โหหนักเหลือเกินเหลือ79หรือ80มาเนี้ยก็แนะนำให้เอาเครื่องไปติดต่อศูนย์บริการ Apple เนาะเพื่อดูว่าจะสามารถเปลี่ยนแบตหรือว่าซ่อมแบตอะไรได้ไหมเพื่อให้เขาไปวิเคราะห์จริงๆว่าสรุปสุดท้ายเนี่ยมันเป็นที่แบตเสื่อมจริงหรือเปล่าค่ะอ่ะราคาการเปลี่ยนแบตแบบไม่มีประกันของ iPhone 14ตอนนี้เป็นเท่าไหร่สำหรับราคาการเปลี่ยนแบต iPhone 14ทุกรุ่นเลยละกันเท่ากันหมดเลยนะคะอยู่ที่ราคา 3,850 บาทแต่เหมือนว่าถ้าเครื่องใครที่ยังอยู่ในประกัน1ปีอ่ะแล้วแบตมันต่ำกว่า 80% น่ะก็คือเปลี่ยนฟรีนะโอเคก็ถ้าใครมี Apple Care Plus ก็จะไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ด้วยก็สามารถเปลี่ยนฟรีได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของแบตเตอรี่ของ iPhone 14ก่อนที่จะจบเรื่องราวนี้กันเดี๋ยวพี่เล่าเรื่องแบตเตอรี่เกรดให้ฟังทำไมถึงต้องเล่าเรื่องนี้เพราะว่าหลังจากที่ The Verge โพสต์ข้อมูลเรื่องนี้ไปมันก็ประจวบเหมาะพอดีนะมันมีข่าวเรื่องแบตเตอรี่เกรดที่อดีต Apple เคยทำผิดพลาดมา
แล้วก็อาจจะต้องได้เริ่มชดใช้ค่าเสียหายก็คือในปีนี้ย้อนกลับหน่อยก็คือเมื่อปี2017เนี่ย Apple เขาปล่อยอัปเดต iOS 10จุดอะไรสักอย่างนี่แหละออกมาช่วงปลายปี2017ปล่อยออกมาแล้ว OS ส่วนนั้นเนี่ยมันไปลดประสิทธิภาพของ iPhone รุ่นเก่าค่ะอย่างเช่นพวก iPhone 6 6 Plus 6S 6S Plus iPhone 7 7 Plus พวกเนี้ย Apple ก็จะไปลดประสิทธิภาพของเครื่องพวกนั้นลงเพื่อให้เครื่องพวกนั้นเนี่ยไม่ดับเองก็คือแบบถ้าแบตมันเสื่อมใช่ไหมแล้วมันใช้งานแบบเต็มประสิทธิภาพเนี่ยมันก็ส่อแววให้เครื่องอาจจะดับได้ Apple ก็หวังดีไงก็ปล่อยอัปเดตซอฟต์แวร์มาตัวหนึ่งเพื่อป้องกันเรื่องนี้แต่ทีเนี้ยมันมีประเด็นก็คือผู้ใช้บางรายหลายๆรายเขาไม่รู้ว่ามันถูกลดประสิทธิภาพลงคือเขาอาจจะไม่ยอมก็ได้อาจจะยอมรับก็ได้โอเคแบตฉันเสื่อมนะฉันก็สามารถใช้เครื่องแบบเต็มประสิทธิภาพคืออยากได้เต็มประสิทธิภาพแต่แบตเสื่อมแบตหมดช่างมันก็เสียบชาร์จเอาก็คือไม่ได้ให้ผู้ใช้ตัดสินใจมันก็เหมือนแบบ Apple เนี่ยแอบไปลดประสิทธิภาพเครื่องลงโดยที่ไม่แจ้งให้ผู้ใช้ทราบแล้วถ้าอยากได้เครื่องให้มันกลับมาเต็มประสิทธิภาพเหมือนเดิมก็ต้องเอาเครื่องไปเปลี่ยนแบตอะไรประมาณนี้ผู้ใช้เลยไม่ค่อยโอเคก็เลยรวมตัวกันฟ้องร้องในสหรัฐนะครับแล้วเมื่อปี2018 Apple ก็ออกแถลงขอโทษเรื่องนี้แล้วเปิดโปรแกรมตอนนั้นคือฮือฮามากเขาเรียกว่าโปรแกรมเปลี่ยนแบต 1,000 บาทคือราคาถูกลดมา 1,000 บาทระยะเวลา1ปีคนที่ใช้ iPhone รุ่นเก่าเนี่ยก็สามารถเอาเครื่องไปเปลี่ยนแบตในราคา 1,000 บาทได้เป็นความสิ่งที่ Apple ทำโดยที่ไม่ได้ตั้งใจด้วยศาลเนี่ยในปี2010ก็ได้ตัดสินนะครับให้ Apple แพ้คดีนี้กับผู้เสียหายในสหรัฐจะต้องจ่ายค่าเสียหายมูลค่ารวมทั้งหมด500ล้านดอลลาร์หากเป็นหัวก็คือประมาณรายละ65ดอลลาร์ก็คือหลายรายแหละรวมกันเป็นประมาณ500ล้านดอลลาร์แล้วก็ล่าสุดมีรายงานว่า Apple ณตอนนี้เริ่มจ่ายละทำไมถึงพูดข่าวนี้มันมีบางสื่อเอาไปโยงบอกว่าถ้าสมมุติว่า iPhone 14เนี่ยมันเกิดเคสใกล้เคียงกันน่ะมันเป็นเรื่องแบตเหมือนกันเนาะไปทำอะไรบางอย่างเพื่อให้สุขภาพแบตมันลดลงเร็วถ้ามันเกิดมีคดีความขึ้นมาเนี่ยอาจจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยนี้ก็ได้แต่ส่วนตัวพี่คิดว่าไม่น่าถึงขนาดนั้นคิดว่าคงเป็นเรื่องของการคาลิเบตนั่นแหละการปรับเทียบแบตเตอรี่นั่นแหละมันตัวเลขมันอาจจะไม่ตรงกับตัวสภาพตัวแบตจริงเนาะอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันว่าหลังจากเนี้ยจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าอย่างที่คุยกันมาทั้งคลิปแหละผ่านไปปีเดียวอะไม่ถึงปีอะสุขภาพแบตลดลงไป10กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะซึ่งมันเยอะมากอย่างนี้มันชัดมากเลยตกใจมากอ่ะลืมบอกอย่างนึงที่แรกคือก่อนหน้านี้เหลือประมาณ94ตอนเนี้ย88ใช่มั้ยงงมาก มันเร็วเกินไปใช่ค่ะมันเร็วเกินมันแปลกอ่ะแต่พี่คิดว่าน่าจะเป็นความผิดพลาดของตัวซอฟต์แวร์แล้วก็การแสดงตัวเลขอะไรอันนี้ส่วนตัวคิดนะตรงนี้คิดว่าไงก็คิดว่าน่าจะผิดพลาดแหละมันไม่ควรลดเยอะขนาดนี้แล้วเป็นกันเยอะด้วยนะค่ะไม่ใช่เรื่องของเบต้านะครับ iOS 16ก็เป็นเหมือนกันของเราใช้เบต้ามันก็เป็นตัวเลขเหมือนกันใช่ค่ะก็ไม่รู้ว่าสรุปแล้วจริงๆจะเกิดขึ้นเพราะอะไรนะอันนี้ก็ต้องรอทางแอปเปิลชี้แจงทีอ่ะคุยกันมาทั้งคลิปละก็ฝากแชร์กันหน่อยว่าใครใช้ iPhone 14แล้วตอนนี้สุขภาพแบตของตัวเองเหลือเท่าไหร่นะครับก็แชร์กันส่วนใครที่เจอปัญหาก็แนะนำให้เอาเครื่องเนี่ยเข้าไปติดต่อศูนย์บริการ Apple ถ้าสุขภาพแบตมันเหลือน้อยมากๆหรือเครื่องเริ่มรั่วแล้วก็ลองเอาไปติดต่อดูเพราะว่าซื้อมาณตอนนี้ก็คือยังไม่ถึงปีก็ประกันครอบคลุมอยู่แหละก็น่าจะได้ซ่อมฟรีนะครับอ่ะก่อนจากกันไปเดี๋ยวให้นิกฝากช่องก่อนค่ะก็เหมือนเดิมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะใครสงสัยประเด็นไหนก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยเผื่อแบบเรา2คนหรือว่าพี่เต้นจะได้หยิบมาพูดให้ฟังอธิบายให้ฟังค่ะครับผมเต้นไอมดแล้วก็นุ่นนี่ไอมดขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับค่ะ